อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านในโลกที่ปกคลุมไปด้วยน้ำที่ไร้สิ้นสุดผู้คนต่างจำเป็นต้องอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆที่ยังเหลืออยู่บนท้องทะเลผู้คนบนพื้นดินตอนนี้พึ่งพาเทคโนโลยีโบราณที่สืบสันดานมาจากควอนตัมรีแฟคเตอร์มันเป็นแหล่งพลังงานอันทรงพลังรีแฟคเตอร์นั้นน่ะอยู่ในโบราณสถานใต้ดินและในทะเลซึ่งแหล่งพลังงานเหล่านี้คนที่หามันจะถูกเรียกว่าดิกเกอร์สดิกเกอร์สผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นคนค้นหานี้เอาไอ้รีแฟคเตอร์มาเป็นแหล่งพลังงานในการบริหารบ้านเมืองซึ่งจริงๆแล้วเหล่าดิกเกอร์สเนี่ยเป้าหมายในการค้นหารีแฟคเตอร์นั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้สังคมล่มสลายไปแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหลายปีผ่านมามันมีสิ่งที่เรียกว่ามาเทอร์รถที่ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆที่จะต้องถูกค้นพบให้ได้มันสามารถมอบพลังงานให้โลกแบบไม่จำเป็นต้องการพลังงานอีกต่อไปได้เลยการตามหามาเทอร์รถนี้เหล่าดิกเกอร์สก็ทำการเดินทางไปตามแต่ละเกาะมากมายและหวังว่าจะได้เจอสิ่งที่เขาพยายามค้นหาบนสุดขอบฟ้าความหวังความสิ้นหวังความไม่ตากรุณาความโลภภาระหน้าที่อำนาจอะไรกันแน่ที่เป็นแรงจูงใจให้กับเหล่าดิกเกอร์สเหล่านี้โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเมกาแมนเลเจนด์หรือว่าไอ้ล็อกแมนแดชนะฮะใช่แล้วล่ะฮะ ยังไม่ทันได้เล่นภาคซีโร่จบกูขอข้ามมาไอ้ไทม์ไลน์สุดท้ายเลยแล้วกันถ้าหากใครสงสัยว่าไอ้ Mega Man Legends หรือว่าไอ้ Rockman Dash เนี่ยมันหรือ Rock Walnut อ่ะมันอยู่ในไทม์ไลน์ตอนที่เท่าไหร่มันอยู่สุดท้ายเลยฮะหลังจากช่วงภาคไอ้ ZX ไปอีกอ่ะCX อ่ะคือเป็นภาค Zero เสร็จไปพวก CX แล้วก็นี่แหละอันนี้คือเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายคือหลังจากพวก X มาสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ต้องประมาณหลายพันปีอยู่ฮะ Here we go มาผมเคยเล่นแต่ภาค2ไม่เคยเล่นภาคแรกก็เลยกลับมาเล่นภาคแรกซะหน่อยมา Mega Manหลอกได้ยินไหมก็พอได้ยินอยู่สัญญาณไม่ค่อยดีเลยฉันนี่ก็ตกใจอยู่ที่แบบสัญญาณมันถูกตัดไปฉันไม่เป็นไรนี่ประตูสุดท้ายแล้วยังไงเหล่าดิกเกอร์สนะฮะล็อกวอลนัทเป็นดิกเกอร์ต้องมาหาไอ้รีแฟคเตอร์ไอ้ตัวที่เป็นไอ้คล้ายๆอัญมณีอ่ะแหล่งพลังงานตามที่เรื่องมันเล่าเมื่อกี้มันผ่านมานานมากจนแบบที่เกิดมาทั้งหมดมันกลายเป็นแค่โบราณสถานไปแล้วฮะเฮ้ยยังใช้ได้และมันยังคงทำงานได้รีแฟคเตอร์เป็นไงอยู่นี่ด้วยแถมใหญ่มากในที่สุดจะได้เงินสักทีระวังด้วยนะเอาไปขายอะโอ้โหรีแฟคเตอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงแต่ตามที่เรื่องมันบอกเมื่อกี้ฮะไอ้มาเทอร์โรสเนี่ยน่าจะเป็นรีแฟคเตอร์ที่ดีที่สุดให้พลังงานไร้จำกัดได้พวกเหล่าดิกเกอร์เนี่ยก็พยายามหาอยู่นี่มันแค่แบบก้อนน้อยๆเองอะอึโอ้โหหนีสิครับรออะไรรอให้มันมาตัดริบบิ้นเหรอฮึบปึ๊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 บฉันไม่เป็นไรนะโอเคโลOn
อย่าเพิ่งได้ใจอะฉันอ่านค่าอะไรบางอย่างได้อาจจะเป็นรีเวอร์บอทโอเคถ้าหากเห็นอะไรบอกฉันเลยไปแล้วนะรอก่อนมันน่าจะมีรีเวอร์บอทอยู่แถวเนี้ยเห็นหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นตัวเล็กๆอะใช้บัสเตอร์ยิงอัดหน้ามันเลยอันนี้เป็นคู่มือกดซีเดียมเพื่อยิงกดปุ่ม R2 มันจะเป็นการล็อกเป้ายิงออโต้กับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดไม่จำเป็นต้องฟังซ้ำเอาง่ายๆคือพวกรีเวอร์บอทเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกอิเลกูล่าแหละฮะหรือว่าพวกไอ้มาเวลิกอะถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษอะภาคนี้มันจะออกแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์มีความเป็น RPG เล็กน้อยถึงปานกลางมันจะค่อนข้างแบบเรียกว่าเป็นโอเพนเวิลด์เล็กน้อยด้วยเลี้ยวขวาโอเคเชื่อโลนะไม่เชื่อไม่ได้เห็นประตูใกล้ๆไหมเห็นละเห็นแล้วใช่ไหมประตูนั่นน่าจะเป็นทางออกมันอยู่ไม่ไกลจากตรงที่นายอยู่กดวงกลมเพื่อทำการสำรวจไอเทมหรือว่าเปิดประตูไม่จำเป็นต้องฟังซ้ำไประวังด้วยมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้านายก็รีเวอร์บอทเหมือนเดิมโอเคเจ๊นี่เนี่ยโอเคเก็บเงินก็เป็นรีแฟกเตอร์ชิ้นเล็กๆอ่ะสำหรับเราก็เป็นเงินนั่นแหละภาคนี้ถือว่ามันยังไอออโต้ล็อกแล้ววิ่งยิงไม่ได้อ่ะภาค2นี่คือมันจะออโต้ล็อกแล้วก็วิ่งยิงได้เลยภาคนี้ถ้าหากล็อกเราต้องยืนนิ่งๆแล้วยิงอ่ะก็จะฝืดๆหน่อยเพราะว่าระบบการควบคุมภาคนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่ภาค2นี่คือโคตรลื่นอ่ะโอเคก็เข้าใจอยู่เป็นไปตามการเวลาสมัยก่อนเนี่ยถือว่าขนาดนี้ถือว่าโคตรแหลมแล้วนะผมบอกเลยนี่คือสวยมากหยุดก่อนอย่าเพิ่งขยับรู้สึกเหมือนมันจะไม่เห็นนายสินะรู้เหมือนจะเป็นรีเวอร์บอทคราวนี้นายโชคดีไปโอเคมาจากทางตันนี่ว่ะจ้าเอ๋โอเคคำอธิบายอันนั้นคือควอนตัมรีแฟคเตอร์ซึ่งจะมีคริสตัลขนาดใหญ่ซึ่งมอบพลังงานให้กับเครื่องจักรและก็สามารถที่จะใช้ในปัจจุบันได้ใช้เป็นสกุลเงินได้โอเคใช้เป็นสกุลเงินได้ถือว่าโชคดีเนี่ยถ้าหากเจอพลังงานที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมสีส้มๆให้เก็บเข้ามารีชาร์จไลฟ์การ์ดได้เลยก็คือพลังงานชีวิตเนี่ยอันนี้ตัวเติมพลังชีวิตนอกนั้นเป็นสกุลเงินเป็นคูเรนซี่โอเคนะหันยังหันลำบากเลยอยากจะพูดอย่างเงี้ยโอเคอาจจะฝืดๆนิดนึงถึงปานกลางแต่ไหวอยู่เล่นได้เล่นได้อะไรเหรอล็อกฉันตรวจพบค่าพลังงานอรุณแรงมีบาเรียกั้นเหรอมันน่าจะมีสวิตช์กดปิดอยู่แถวๆนั้นละมั้งอย่าเพิ่งยอมแพ้อยู่แถวนั้นนั่นแหละเออโอเคยังไปไม่ได้ล็อกฉันตรวจจับเจอรีเวอร์บอทนะอยู่บนหัวเนี่ยระวังด้วยกด R2 เพื่อจัดการศัตรูที่อยู่ข้างบนไม่ต้องเห็นละมันต้องอยู่ในระยะยิงด้วยอุ๊ยตกใจหมดนึกว่ามันยิงอะไรมาระเบิดมันอ๋อมันเป็นตัวปล่อยระเบิดอย่าให้มันเข้ามาใกล้ก็พอยังไงระเบิดโอเคเอามาเงินเอาไปซื้อของได้อัปเกรดตัวละครได้ฮึบโอเคโอเคเงิน560เซนนีส่วนอันนี้เราได้ Power Laser คำอธิบาย The Power Laser นั้นเป็นพาร์ทของล็อกบัสเตอร์ถ้าหากติดเข้าไปแล้วมันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับบัสเตอร์ได้เราสามารถจะติดตั้งได้โดยการกดปุ่ม start ขึ้นมาแล้วก็ไปที่หน้าเมนูแล้วเลือก equip โอเคจัดไปอย่าให้เสียไม่ต้องอธิบายซ้ำมาเลยบัสเตอร์พาร์ทแล้วเราก็เลือกไปที่ equip power laser อันนี้เห็นไหม attack เพิ่มนะผมบอกแล้วว่าภาคนี้มันจะมีความเป็นไอ้ RPG ในระดับนึงแล้วก็กึ่ง open world นิดหน่อยด้วยมีความเป็น open worldผมบอกเลยว่านี่เป็นเกมที่โคตรมาก่อนการน่ะจริงๆเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบมันมากดีมาก
ล็อกฉันเห็นแบบสัญญาณแบบเยอะมากข้างหน้านายคงจะเป็นรีเวอร์บอทระวังด้วยเออเมกาแมนล็อกได้ยินไหมฉันจะสายจะตัดแล้วเนี่ยสัญญาณกำลังจะขาดแล้วโหลเป็นไรป่ะเนี่ยได้ยินฉันไหมโอเคสัญญาณขาดไปแล้วแต่เราจะไม่ขาดกันถึงสัญญาณจะขาดไปแต่ใจเรายังเชื่อมถึงกันอยู่โลโอเคหนีสิครับรออะไรเออพี่ใหญ่มากบอสเล็กน้อยอะการทดสอบเห็นอยู่แล้วว่าด้านขวามันแขนขาดอยู่ไม่ต้องไปสนใจเราหลบขวาอย่างเดียวเลยฮึบมาเฮ้ยเกือบมันรอฟาดมันรอฟาดอึ๊บอื้อหือเฮือกสุดท้ายของมันเล่นไม่ยากเป็นไงควันขึ้นเลยบ๊ายบายยังไม่ตายยังไม่ดับอะรู้สึกเหมือนล็อกจะไม่รู้สึกตัวซะแล้วนี่ไงฮะหาในโบราณสถานเนี่ยแล้วมันต้องไปอยู่แบบในใต้ดินด้วยเพราะว่าตอนนี้ไอ้โลกเรามันโดนน้ำแบบกินไปหมดแล้วถือว่าเป็นจักรวาลที่ดีผมว่าแล้วมันเป็นจักรวาลที่น่ารักมากด้วยดูบนท้องฟ้าสิฉันคงอยู่บนใต้ฉันอยู่ใต้ดินนานเกินไปซะแล้วโลไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีทางนะนี่ยังจะเอาอีกเหรอโอ้โหสุดขอบไม่มีที่ดีอีกแล้วผมต้องสู้อีกโอ้โหไว้เจอกันนะโดดดีกว่าจับไว้เราจะไปกันแล้วรับทราบเรามีตัวช่วยไม่บายอะไม่อยู่ได้หรอกยืนงงในดวงโบราณสถานเขาเรียกแบบนี้นี่เองอะอะไรวะลิเวอร์บอทงงอะไรกันเนี่ยไม่แฟร์เลยเป็นพระเอกอะไรแม่งไม่สู้ชิ่งอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมยืนงงในดวงโบราณสถานจบชีวิตนี้และเราก็หนีไปมันต้องอยู่แบบขี่ยานไปไหนมาไหนเราคิดว่าอยู่ๆล่วงกลางทะเลนี่คือโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยฟิวมาได้เหมาะเลยโลได้ทุกเมื่อล็อกขอโทษด้วยนะฉันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ไม่เป็นไรโลดีใจที่เธอมานะเนี่ยทุกอย่างไปได้ดีก็ดีแล้วล่ะได้รีแฟคเตอร์มาแล้วสินะเราคงจะได้เงินมาอยู่สักพักหนึ่งแต่มาเตอร์ลอสที่หาไม่ยากไอ้หายากมากเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็เจอสักวันแหละมารวมถึงพ่อแม่เธอด้วยขอบใจฉันมองแล้วไม่เห็นควันเยอะไปอะไรกันเนี่ยปีกมันอยู่ในสภาพไม่ดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกโลช่วยปู่ด้วยแบบนี้เราไปได้ไม่ไกลนะปู่ค่อยๆไปเปิดวาล์วที่7ได้ไหมเราต้องหาที่ลงแล้วล็อกดูแผนที่มีแคทเทิลล็อกให้ลงโอเคแคทเทิลล็อกเอาไปเลยไปที่แคทเทิลล็อกนะให้โคตรเหี้ยให้ปู่เป็นแบบเหมือนแรงงานอะปู่มันเป็นแรงงานให้กับพวกเราอะส่วนโลเป็นกัปตันเงี้ยคนเดียวไม่ไหวโว้ย
ใครก็ได้มาช่วยหน่อยขอโทษด้วยปูแต่ตอนนี้มือหนูตึงเลยเห็นแล้วเห็นเกาะแล้วฮะไม่เอานะอดทนไว้อีกสักนิดก็ยังดีเอาอดทนไว้นะจับให้แน่นเดี๋ยวจะลงแล้วใช้ปู่ไปคอยซ่อมปีกอะอื้อหือเฮ้อเฮ้อดูเหมือนพวกเราจะรอดนะรอดแบบเฉียดๆนะคือจะล่วงพอดีอะดีนะที่แบบรอดลงทันเละเลยมันดูแย่มากเลยพังหนักมากมันก็คงจะทำอะไรไม่ได้ไปสักพักอ่ะเราใช้งานมันหนักเกินไปอ่ะและหนูก็ดูแลมันไม่ดีพอด้วยแต่ก็แค่ต้องซ่อมให้เสร็จรู้สึกว่าการซ่อมคงใช้เวลานานเหมือนกันนะรู้สึกว่าคงต้องอยู่ที่นี่ไปสักพักใหญ่ๆอ่ะเนาะเกาะเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะล็อกแคทเทอร์ล็อกนั่นเหรอมันน่าจะมีเมืองหรืออะไรสักอย่างอยู่ใกล้ๆเนาะนายลองไปดูหน่อยได้ไหมโอเคนายคุยหน่อยดิมันน่าจะมีเมืองอยู่ที่ไหนสักแห่งในบนเกาะอันใหญ่ขนาดนี้ฉันคิดว่านายควรจะไปดูรอบๆไหมโอเคใช้งานตัวอีกแล้วโลฉันหวังว่าเราจะสามารถที่จะหาอะไรมาเปลี่ยนและซ่อมเธอได้นะหวังว่าสวัสดีฉันชื่อว่าเดต้าแต่นายก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉันหมายถึงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนี่นะไม่เอานะคุยกับฉันถ้าหากต้องการจะเซฟนะโอเคไม่ก็คือเติมเลือดแล้วก็เซฟเกมกับเดต้านี่ไงไปในเมืองมีป้ายบอกอยู่มาไวมากตำรวจนี่ตำรวจจริงๆมันต้องอย่างนี้ฮะมีอะไรเกิดขึ้นต้องมาไวๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเย้รถสวยมากนี่ไงโอเคคุณสารวัตรนี่ว่าโอ้โหเตะตาเหมือนกันนั่นแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เป็นไรนะดีใจจังที่พวกคุณทุกคนไม่เป็นไรนะหลังจากที่ล่วงลงมาไหนคุยดิอ้าวล็อกตำรวจเห็นพวกเราตกลงมาก็เลยมาหาพวกเราโอ้โหเตะตามากเลยล่ะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เป็นไรพวกเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกาะแคทเทอร์ล็อกส์เอาล่ะผมอยากจะให้หนึ่งในพวกคุณนั้นมากับผมหน่อยไปที่โรงพักเราต้องการให้พวกคุณเซ็นไอ้การใบเข้าเมืองทำการลงทะเบียน ID card เราปล่อยให้คนเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีนะไม่ต้องห่วงใช้เวลาสมัครไม่นานระหว่างที่รอนี้คุณไปสามารถไปที่ช้อปปิ้งอาร์เคดข้างๆเมืองได้ที่นั่นเข้าไปได้โดยไม่จำเป็นต้องการ ID card คุณพร้อมไปหรือยังศาสตราจารย์บาเลวปู่ของโลใช้งานเยี่ยงทาสแล้วก็เอาไปเลยโอเคก็ต้องรอปู่แกไอ้ลงทะเบียนให้เสร็จก่อนระหว่างนั้นเราก็มาเราไปซื้อของแถวอาเขตได้อยู่อย่างน้อยก็ตามไปแล้วกันว่าแต่ว่าดูงี้ตูติดรถไปด้วยจะดีกว่าไปไม่รอกันเลยและเร็วมากด้วยทำอะไรอ่ะผมอยากจะลงข้องไปในโบราณสถานข้างล่างนี้เพื่อไปตามหาพวกอะไรประมาณนั้นแต่ผมกลัวพวกรีเวอร์บอทแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ข้างล่างนั่นแต่ถ้าหากผมไม่หาอะไรไปขายในร้านผมแล้วก็ผมคงจะเจอปัญหาแน่ๆเป็นดิกเกอร์เหมือนกันนี่หว่านักขุดทอง เหล่านักขุดทองทั้งหลายมาอันนี้อะไรเนี่ยแฟชั่นอ่านไม่ออกละแฟชั่นอะไรเนี่ยชินอร์บอนเต้เวจิเทเบิลสโตร์ไฮเน็กเรคคอร์ดช็อปอันนี้ร้านขายแผ่นซีดีเพลงอะไรอย่างเงี้ยร้านขายพวกผลไม้
เบเกอรี่ชาร์กสกินอันนี้ก็พวกร้านขายพวกขนมปังอักบาร์ทอยสโตร์อันนี้ก็โอ้โหอันนี้ร้านขายของเล่นนี่ก็เบเกอรี่เหมือนกันอ้าวโหเรียกว่าเบเกอรี่2ร้านอยู่ใกล้กันนี่มันคู่แข่งกันแน่นอนดิคนนี้ใครเนี่ยนี่คือหมาของฉันชื่อว่าปาปริก้าเป็นไงล่ะน่ารักใช่ไหมนั่นน่ะเหรอเออปาปริก้าน่ารักจังเลยเออโอเคบุ๊กโฟลิโอร้านขายหนังสือโอเคแล้วก็อะไรเนี่ย Lightning Part Center นี่ไงเจอละร้านที่เราต้องมาเราต้องการอะไรไปให้โลป้าผมขอซื้ออะไรหน่อยนะอันนี้จังช็อปเลดี้โอเคก็คือคุณผู้หญิงขายพวกแบบเศษเหล็กฮะอยากจะได้อะไรสำหรับเรือไว้สำหรับยานเนี่ยเหรอขอโทษด้วยนะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้สามีของฉันนั้นกำลังไปทำการขุดทองอยู่ก็รู้นี่นะใช่ไหมว่าการขุดคืออะไรรู้อยู่รู้อยู่ก็คือไปใต้ดินแล้วก็หาพวกอะไรเครื่องจักรเก่าๆมาขายอ่ะฉันสงสัยจังเลยว่าทำไมเขาไปนานมากเฮ้ย hey, พ่อหนูตัวสีน้ำเงินถ้างั้นแล้วก็ช่วยไปตามเขากลับมาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วงั้นเหรอเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะบางทีอาจจะเจอเขาที่ไหนสักแห่งตรงแถวทางเข้าเขาเป็นคนที่ขี้ขลาดมากเธอก็รู้เพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่คิดว่าเขาจะไปได้ไกลเท่าไหร่หรอกโอเคได้เลยจัดไปเดี๋ยวไปตามหาสามีของคุณป้าน่าจะเป็นคนที่เราเห็นตรงด้านหน้าแหละฮะเดี๋ยวนี่แหละโอ้โหโคตรแม่นไม่ลงถังอะมาเราต้องลงไปข้างล่างเอาสวัสดีเดต้าเสียงผู้ชายใครก็ได้ช่วยฉันด้วยโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวดูก่อนสำรวจเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีฮึบโอ้โหมันยิงเล่นเยอะเลยเฮ้ยเอาไปเล่นข้างบนทำไมชิปนั่นไงล่ะโดนนิดนึงถึงปานกลางมันไหลมันดุมากไม่เล็งออโต้แล้วมันไม่ได้เรื่องก็ไม่ต้องเล็งออโต้ก็ได้โดนไหมเนี่ยโอเคแต่ดูเหมือนมันจะไม่มีทางให้ไปอ่ะผมขึ้นไปไม่ได้โอเคช่างมันแล้วกันไปก่อนดีกว่าเหมือนจะมีอะไรให้ทำได้แต่มันทำไม่ได้ช่างมันปล่อยไปก่อนนอกจากบัสเตอร์ก็มีส้นเท้าเราเนี่ยแหละที่สามารถปกป้องชีวิตเราได้จริงๆส้นเท้าเนี่ยแหละแล้วเราต้องใช้ส้นเท้าเตะหน้ามันใช้ก็ได้ช่วยฉันด้วยลิเวอร์บอทเนี่ยเหรอเน่าไปซะผมสอยมันไม่ได้อดทนไว้ก่อนนะเนี่ยกำลังจะไปช่วยเนี่ยโอ้โหมาไวมากโอเคไรเดอร์คิกโอ้ไม่นะนี่ไงไรเดอร์คิกอยากลองเตะหน้ามันสักครั้งนานละอย่าเพิ่งรีบตายนะผมกำลังไปช่วยแล้วโอเคช่วยด้วยตายซะช่วยด้วยโอ้ยโดนแค่ไอ้พวกอะไรเนี่ยพวกบ้องข้าวหลามเนี่ยกลัวทำไมอ่ะมันแค่บ้องข้าวหลามโอเคแล้วเก็บรีเฟลคเตอร์ก่อนแล้วก็ตายซะฮึบฮึบอ่ะอยู่นี่เองลุงแกเหมือนกำลังเต้นอยู่อ่ะไม่ได้เหมือนคนกลัวเลยแบบเหมือนเต้นโชว์อะตรงนี้เป็นเวทีขอบใจมากที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะขอบคุณจริงๆพ่อหนุ่มตัวสีน้ำเงิน
อย่าลืมมาที่ร้านจังช็อปของฉันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะมอบอะไรสักอย่างเป็นของตอบแทนได้เลยฉันพอกันทีสำหรับสถานที่แห่งนี้ฉันขอกลับบ้านดีกว่าไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องของฉันหรอกแต่หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังไงซะฉันก็เป็นนักวิ่งตัวยงอยู่แล้วรับรองว่าฉันออกไปทันแน่โอเคไว้เจอกันใหม่นะปล่อยไปก่อนแล้วกันเราก็สำรวจต่อเพราะว่ายังไม่สุดไหนๆก็เข้ามาละนั่นไงล่ะแม่มีหลับตา มันไม่ให้รีแฟกเตอร์เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ต้องเคลียร์ไปโอ้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 โหแสบพลาดนิดหน่อยอื้อหืออันนี้คือพลาดไม่หน่อยละอันนี้พลาดโคตรโอเคต้องใจเย็นละเห็นเห็นอยู่โอเคเวนเกือบตายเลยแค่พลาดนิดหน่อยถึงปานกลางเกือบถึงชีวิตเลยเห็นละจะตายเพราะไอออโต้เล็งนี่แหละมันขยับไม่ได้ตอนออโต้เล็งผมเลยอ้าวมันชนกำแพงโอเคดีมากเน่าโอ้อันใหญ่อันใหญ่สวยมีหีบสมบัติคุ้มไหมอย่างที่เข้ามาอ่ะคงคุ้มแหละเราได้ลาพิษไฟโอ้ยิงรัวคำอธิบายลาพิษไฟก็เป็นส่วนหนึ่งในไอพาร์ทของบัสเตอร์ทำการติดตั้งทำให้เพิ่มพลังของอาวุธได้เหมือนเดิมอีควิปเหมือนเดิมฮะโอเคไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมรู้ละบัสเตอร์พาร์ทส่วนที่2โอเคทีนี้ก็ยิงรัวขึ้นนะไหนลองดูดิเออแต่มันยังเป็นแค่แบบทีละ3นัดอยู่ดีอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะถึงจะทีละ3นัดแต่มันยิงถี่ขึ้นนะถ้าหากยิงไม่หยุดเนี่ยคือเรายิงเป็นปืนกลละถ้าพูดเรื่องจริงแมปโอเคนี่คือทางที่เรามาทางข้างหน้ามันจะมีทางไปต่อเหรอไม่มีแล้วนะโอเคออกนะเพราะวันนี้น่าจะสุดแล้วล่ะมันมีไอ้ทางตรงที่เรามาเข้ามาตอนแรกที่เราไปไม่ได้อยู่แต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนเราทำเรื่องก่อนดีกว่าไม่มีธุระอะไรที่นี่แล้วไปดีกว่าโอเคนี่ตูมาถูกทางใช่ป่ะโอเคถูกอยู่นี่ไงทางออกฮู้ทีนี้เราก็กลับไปเอาของตอบแทนที่ร้านจังช็อปนะโลกับ Data โอเคคุยกับ Data ก่อนเจ็บมากเมื่อกี้พลาดนิดเดียวนี่ไงเขาบอกว่าจะขอบคุณเราเจ้าของร้านนะดังนั้นนายควรจะแวะไปหาเขานะรีชาร์จเอเนอร์จีโอเคแคนเซิลป่ะคุณเจ้าของร้านผมมาเอาพาร์ทแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้เห็นหน้ามันไม่ใช่หน้าแบบนั้นไม่ใช่เหรอวะนึกว่ากัสแมนตอนแรก นี่อยู่นี่แล้วคุยดิโอ้มาแล้วเหรอมาแล้วอ๋อขอบคุณเธอมากเลยนะฉันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเธอไม่ไปตามหาเขากลับมาฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณสำหรับช่วยนะเอาไปเลยนี่คือรางวัลเราได้ My Pass คิดมาเธอเห็นไอ้รถเก่าๆที่อยู่ข้างนอกตัวกำแพงเมืองไหมอันนั้นเป็นรถที่พวกเราเคยใช้ในการสนับสนุนพวกเราตอนที่สมัยพวกเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่พวกเธอเอาไปได้เลยยกให้เลยยกรถยนต์ให้นะฮะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะวิ่งได้อีกต่อไปแล้วแต่เธอน่าจะเอาไปใช้ในการแลกกับอะไรเนี่ยบัสเตอร์พาร์ทหรืออะไรต่างๆได้เธอกำลังตามหาพาร์ทสำหรับตัวยานอยู่ใช่ไหมขอโทษด้วยนะแต่พวกเราไม่มีอะไรแบบนั้นที่นี่เลยแต่พวกเรามี
พวกอาวุธแล้วก็อัปเกรดต่างๆแล้วก็ของอื่นอีกมากมายที่ฉันสามารถขายให้เธอได้เอาเป็นว่ากลับมาเวลาอื่นแล้วกันแล้วค่อยมาดูตอนนี้ยังไม่ได้สินะว่าแต่ว่าเธอชื่ออะไรนะผม ชื่อว่าล็อกกับฮิปโปโปติมัสเอ้ยชอบชื่อนี้ผมชื่อว่าฮิปโปโปติมัสนี่มันชื่อบ้าอะไรวะเนี่ย ผมชื่อจริงๆผมชื่อว่าฮิปโปโปติมัสยังไงก็แล้วแต่นะกลับมาเร็วๆแล้วกันนะคุณฮิปโปโปติมัสเชื่อจริงๆเว้ยโอเคผมชอบวอลนัทล็อกวอลนัทชื่อฮิปโปโอเคทีนี้เดี๋ยวเอาไปหาโลก่อนไอ้ขอแก้มือขอแก้มือเดี๋ยวต้องเล็งให้ดีฮะต้องรวมศูนย์แล้วเตะเกือบแม่นละคุณฮิปโปโปติมัสชื่อโคตรน่ารักเลยแต่อ่านยากเอ้ยแต่ว่าพูดยาวชื่อยาวนี่ไงรถเก่าโลก็อยู่พอดีจะได้รถฟรีเลยเนี่ยช่วยงานแค่นี้เองอะเอาล็อกเจออะไรบ้างหรือเปล่าโอ้ถ้าหากหาในเมืองไม่ได้เราคงต้องขุดหาด้วยตัวเองละแต่ผู้ชายที่อยู่ในร้านจังสโตร์บอกว่ามันอาจจะต้องใช้สักพักงั้นก็หมายความว่าฮะล็อกอะไรอะIt looks like a weapons upgrade module. ดูเหมือนว่าจะเป็นโมดูลเอาไปอัปเกรดอาวุธนะอ๋อไอ้นี่เหรอใช่ก็เจ้าของร้านเขาเป็นคอมร้องให้กับฉันเองเขาบอกว่าให้เราใช้รถคันนี้ได้เลยเราใช้รถคันนี้ได้เลยเหรอเอองั้นก็ใช้แล้วก็ติดตั้งไปเลยนั่นหมายความว่าอุตส่าห์ให้รถแล้วเราก็ใช้เลยนี่ไงพร้อมได้แล้วอาวุธนี้จะทำให้นายใช้แลนด์ไมน์ได้วางไว้ดักศัตรูที่กำลังเข้ามาแล้วก็ตุ้มจำไว้มันมีจำนวนการใช้น้อยมากใช้แบบประหยัดอยากจะอธิบายซ้ำไหมไม่พอละพอละเดี๋ยวฉันจะไปต้องซ่อมรถก่อนโอเคเดี๋ยวทำให้รถนี้มันวิ่งได้ก่อนแล้วก็จะสปอร์ตให้เลยคือระบุตำแหน่งอะไรต่างๆให้โอเครีบไปก่อนเราได้อาวุธใหม่มาแล้วด้วยอ้าวอยู่นี่เองพวกเรากำลังตามหาพวกเธอกันเลยเอานี่ไปบัตรประชาชนรับบัตรประชาชนไปทีนี้ก็ใช้ประตูเมืองได้ละแน่นอนมันก็ยังมีบางประตูที่ไม่สามารถเปิดได้แต่ทำไมถึงเปิดไม่ได้ล่ะครับโจรสลัดเราได้รับข้อมูลแล้วว่ามันมีพวกโจรสลัดกำลังมาทางนี้อยู่เราก็เลยจะเป็นต้องระวังไว้ก่อนเราจะเป็นต้องอพยพพลเรือนแล้วก็ล็อกประตูโจรสลัดเหรอปู่หนูยังอยู่ข้างในเมืองเลยนะเขาจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยคุณปู่หนูเนี่ยก็ผมมั่นใจว่าเขาก็คงจะได้ยินประกาศแล้วแหละถ้าหากเดี๋ยวเห็นคุณปู่ให้เดี๋ยวจะพาเขาไปหาที่ปลอดภัยงั้นผมขอตัวก่อนนะโอ้เป็นห่วงปู่อะหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปดูเองเธอรอที่นี่แหละโอเคล็อกระวังตัวด้วยโอเคเดี๋ยวไปหาคุณปู่ก่อนโดนใช้งานเยี่ยงทาสไม่พอ ยังต้องแบบไปทำไอ้บัตรนี่มาให้เราจะได้เข้าประตูได้นั่นหรือเปล่าแล้วไอ้กัตแมนนี่มันขวางทางอีกแล้วขวางทำไมวะเดี๋ยวคุยด้วยดิเฮ้ตอนนี้กำลังประชุมลับกันอยู่ใส่หัวไปซะประชุมลับบ้าอะไรมาประชุมตรงแบบที่เตะตาคนแบบนี้ล็อกแบบงั้นเดี๋ยวฉันจะระวังนะก็คือแบบเราน่าจะสามารถเข้าไปได้โดยที่พวกนี้ไม่รู้สึกตัวนี่ไงกดวงกลมโอเคได้ประชุมลับใช่ไหมนี่ไงเทคนิคสเตลขั้นสุดยอดกระซิบ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 ผู้หญิงคนนั้นน่ะดูน่าสงสัยถ้าหากให้ฉันบอกนะวิสเปลเสียงกระซิบอะเธอน่าจะเป็นโจรสลัดแน่ๆเพราะว่าเธอบอกว่าเธอกำลังตามหาสมบัติอยู่กระซิบ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 แต่ว่าคงจะไม่มีใครเชื่อพวกเราหรอกเราจะไปต้องจับตัวเธอด้วยตัวพวกเราเอง3คนเฮ้ยมีใครมาแอบฟังพวกเราเนี่ยไอ้
ไอ้ตัวน้ำเงินนั่นอีกแล้วไปกับเธอพวกเราอะไรวะเห็นตัวเป็นตัวร้ายได้ไงพระเอกพระเอกของเรื่องรู้จักคุณฮิปโปโปเตมัสไหมโอเคเข้าใจเปล่าหลังจากตัดสินใจแล้วไม่มีทางหวนกลับไม่มีอะไร 100% แต่ก็จงจำไว้มันเป็นมากกว่าปืนแล้วก็ยานถ้าหากใครมีข้อมูลมากกว่าก็จะชนะใช่เปล่าใช่ครับพวกเราเข้าใจแล้วเราจะเป็นต้องเก็บไอ้ต้องระวังให้มากที่สุดให้ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วทำตามไอ้ตารางให้หมดถูกต้องเข้าใจนี่เฮ้อมองหาอะไรวะเฮ้อน่าสงสัยสุดๆโอเคแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นโอ้โหเมืองมันกว้างแล้วนี่ไงโอ้โหเมืองนี้มันเถื่อนรถไม่จอดให้นะฮะผมบอกเลยเมืองนี้ทุกคนสามารถชนใครก็ตามจนตายหาไปได้เลยแล้วทีนี้ปู่อยู่ไหนวะเนี่ยผมต้องหาก่อนคือแมปมันกว้างแล้วตู้จะรู้ไหมเนี่ยเจออาเจ้คนเดิมแล้วโรงพักอยู่ไหนเนี่ยกวักเลยคุณปู่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหบ้าไปแล้วแล้วตูควรจะไปที่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจก่อนนะหรือว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศไปด้วยนั่นไงโรงพักผมก็ต้องอยู่ที่นี่แน่นอนอ่ะขอโทษด้วยถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้ามีธุระที่อะไรที่นี่เหรออยากจะบอกว่ามีปู่ผมอยู่ไหนอ๋อนั่นไงสถานีตำรวจต้องเป็นที่นั่นแน่นอนได้เว้ยไหนสารวัตรปู่ผมอยู่ไหนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปู่ของเธอศาสตราจารย์บาเลวเป็นเพื่อนเก่ากับเทศมนตรีฮะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะแบบมีคนแบบนี้มาไหนอ่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะประเด็นคือแล้วปู่ตูอยู่ไหนอ่ะก็แค่ต้องคุยกับพวกนี้ก่อนเข้าเหรอเนี่ยนี่ไงศาสตราจารย์บาเลวเขาอยู่ที่นี่ไหมอยู่ดิตอนนี้เขากำลังพบปะประคุยแล้วก็ประชุมกับเทศมนตรีอยู่กรุณารอแป๊บนึงสรุปคือคุยประตูไม่ได้ต้องคุยกับพวกตำรวจพวกตำรวจเขาบอกห้ามคุยกับประตูต้องคุยกับตำรวจพวกนี้เป็นไงขอบคุณที่อุตส่าห์รอคุณเข้าไปได้ตามตัวแทบแย่มาคุยกับเพื่อนเก่าอยู่นี่นี่เองอะนี่ไง hey, Mega Man. ไงล็อกมาหาฉันเหรอ Let me introduce you to the mayor. มาเดี๋ยวจะแนะนำเลสเทสมอนตีของเกาะนี้ให้รู้จักนี่คืออเมเลียฉันคืออเมเลียยินดีที่ได้รู้จักนะฉันเป็นเพื่อนเก่ากับศาสตราจารย์บาเลวฉันเคยเป็นผู้ช่วยเขามาสักพักใหญ่ๆตอนนี้ยังเป็นสมัยนักเรียนอยู่โลกนี่มันเล็กว่าไหมแต่บอกตามจริงนะเราได้รับรายงานว่ามีโจรสลัดกำลังมาทางนี้เราก็เลยถามเขาว่ามีอะไรที่เราแบบว่าจะรับมือได้ไหมมันตามล่าอะไรอยู่ฉันพนันได้เลยว่ามันจะต้องตามหาสมบัติในตำนานที่ถูกฝังในเกาะนี้เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสมบัตินั้นอยู่แต่ไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่ามันอยู่ไหนกันแน่ฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้อะไรบางอย่างนะศาสตราจารย์ฉันน่ะขุดมาตั้งนานละแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยกเว้นแค่ตำนานเล่าเนี่ยฟังแล้วล็อกฉันจะคออยู่นี่ไปอีกสักพักแล้วคุยกับเอมิเลียทำไมไม่กลับไปดูแลโลล่ะไปบอกเธอว่าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของฉันนะโอเคโอ้ยอยู่กับลูกศิษย์ตัวเองยังสาวอยู่เลยเอมิเลียเนี่ยโอเคไปละแหมตามตัวตั้งนานที่แท้เรามาคลุกอยู่กับสาวนี่เองด็อกเตอร์บาเลวเฮ้ยศาสตราจารย์บาเลวมันหมานี่วะ
อืมตำรวจนี่กะจะมาช่วยใครเลยเหรออะไรฟะเนี่ยฉันไปทำอะไรให้แกโอเคตำรวจนี่ก็นิ่งมากเห็นพลเรือนแบบโดนหมาไล่ทันที่แบบว่าจะไปช่วยยืนดูเฉยๆเนี่ยไล่สามหนองนี่อีกแล้วทำอะไรกันเนี่ยแต่มันจริงนะครับคุณเจ้าหน้าที่ก็คือไอ้ปาปริก้าของผมเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนั้นน่าสงสัยมากเธอจะต้องเป็นโจรสลัดแน่นอนอ๋อปาปริก้าหมาที่ไล่เมื่อกี้นี่นะนายก็คงจะไม่เชื่อพวกเราด้วยสินะก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งฉันพนันได้เลยว่ายายนั่นน่ะมันต้องมาเพื่อตรวจสอบแถวนี้แน่นอนฉันมั่นใจก็พวกนี้มันพวก3คนนี้ผมว่าพูดถูกนะแต่แค่ไม่มีใครเชื่อส่วนมากคนที่แบบฉลาดพูดถูกมากจะไม่ค่อยมีใครเชื่อในอะไรแบบนี้เท่าไหร่ปาปิลิก้าถ้าเถื่อนขนาดนี้ก็ไม่ดีนะรูปมองหาอะไรวะจะไม่ใช่ตัวตลกนะเว้ยเอามันออกไปให้หน่อยปาปิก้าเฮ้ยโอเคได้เลยลูกเตะพิฆาตเตะมันเตะไม่ได้แล้วจะเอายังไงอะเนี่ยมานี่มาพอได้แล้วอย่าปฏิบัติกับผู้หญิงแบบนั้นสิอุ้ยหยุดนะใจเย็นไอ้หนูใจเย็นปาปิก้าแบบนั้นเลยเหรอเป็นไรหรือเปล่ารูปงามรูปงามเราหล่อเราหล่อฮึนายมันมายุ่งเรื่องคนอื่นทำไมอ้าวอุตส่าห์ช่วยนะเนี่ยแล้ววิ่งขนาดนั้นล็อกงงอะไรวะอุตส่าห์ช่วยเกาหัวแกล้งเลยโอเคกลับไปหาโลก่อนก็ได้ฮะปะทางเก่าเวละยังไม่ชินทางอะโอเคก็คือตรงไปเลยตรงนั้นมีห้องสมุดด้วยผมเดินสำรวจแมปมาสักพักนึงอะเพราะว่าหาโปรเฟสเซอร์ไม่เจอที่แท้ก็ไปคลุกอยู่นั่นเองก็คือเราไปถูกทางอ่ะแค่เราไม่ได้คุยกับพวกพี่ตำรวจหน้าทางเข้ามันก็เลยไม่ทริกเกอร์เหตุการณ์ให้ทุเรศมากโอเคยังไงไปหาโลก่อนมาแก้ตัวครั้งที่3แล้วใช่ไหมไรเดอร์คิกยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ้ยได้เลยมิสทอนกำลังไปแล้วเมกาแมนหลอกอะไรเหรอปู่อยู่ไหนคุยกับเทศมนตรีอยู่ที่ซิตี้ฮอลล์เหรอหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะจะว่าไปแล้วเห็นไอ้ยานประหลาดนั้นไหมที่เพิ่งบินไปเมื่อกี้ไม่เคยเห็นยานแบบนั้นมาก่อนเลยใครกันว่านั่นน่ะก็โลนั่นไงไปแล้ว 2-3 ตัวเลยหาเสียงอะไรล่ะนั่นน่ะมันเสียงเหมือนกับโอ้ไม่นะพวกมันโจมตีเมืองแล้วนี่ว่าปู่ก็อยู่ข้างในด้วยล็อกฉันจะไปดูว่าเขาไม่เป็นไรโลน่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่เราโอเคตามเรามีอาวุธใหม่มาด้วยเห็นไหมมีเกรดพลังงานขึ้นละที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้อันนี้เป็นระเบิดวางไว้ที่พื้นน่ะไม้เป็นไม้แลนด์ไมน์ปูเร็วมากโลไม่เป็นไรเดต้าเดี๋ยวฉันจะคุ้มครองคุณปู่ของเราเอง
หยุดอยู่ตรงนั้นเลยครับคุณเข้าไปไม่ได้เหรอตอนนี้ที่นี่ปิดแล้วได้โปรดคุณเจ้าหน้าที่ปล่อยพวกเราผ่านไปปู่ของหนูอยู่ในนั้นนะฮะคุณก็เข้าไปไม่ได้นะมันอันตรายเกินไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกโจรสลัดมันโจมตีแล้วนะสิก็อย่างที่พวกมันว่าแหละมันกำลังตามล่าสมบัติที่ถูกฝังไว้ที่นี่คุยกันพอแล้วเราต้องไปกันแล้วเดี๋ยวนี้เลยโจรสลัดตอนนี้มันกำลังจู่โจมตรงประตูทางนั้นอยู่พวกมันมีอาวุธหนักมากเราเข้าใกล้พวกมันไม่ได้เลยบางทีผมอาจจะทำอะไรได้บ้างนะล็อกฉันจะขอไปด้วยนะไม่โลอันตรายเกินให้ฉันจัดการเองเถอะแต่ว่าก็ได้อย่าลืมดูแลปู่ของฉันนะนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอครับรอก่อนคุณจะไปไหนอ่ะแค่เด็กผู้ชายตัวคนเดียวจะทำอะไรได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ฉันไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่ฉันเป็นอัลฟินอกอัลฟินอกฮิปโปเตโปเตมัสนี่ไงรู้จักอัลฟินอกฮิปโปโปเตมัสไหมพวกเราคือ The Bones พวกเราคือโจรสลัดระวังตัวไว้เถอะเราจะไม่ปล่อยให้นายผ่านไป หยุดอยู่แค่นั้นแหละแต่หากปล่อยให้ใครผ่านไปได้พวกเราเจอปัญหาหนักแน่คุณทรอนจะต้องลงโทษพวกเราทุกคนไม่มีทางที่พวกเราจะมอบกุญแจให้จัดการมันโอเคมิชชั่นสตาร์ทเอากุญแจโอเคเอากุญแจมาให้ได้ตอนนี้มีเซิร์ฟบอร์ด3ตัวที่กำลังคิวอยู่ข้างในนั้นแต่ละตัวนี้มันจะมีความแตกต่างความสามารถที่แตกต่างกันสีแดงนั้นสามารถที่จะโอ้สีแดงนี่ถูกสร้างมาเพื่อการต่อสู้สีน้ำเงินถูกสร้างมาเพื่อความว่องไวส่วนสีเหลืองความทนทานจ้าโลวิ่งก่อนเลยอยู่โคตรใกล้เอาสิครับโอเคงี้ได้อยู่ทนเท่าไหร่ไม่รู้นี่ไงอ้าวเก่งจังเลยฮึบฮะฮึบหลบได้แบบโลโลไปซะบัสเตอร์ระยะไม่ถึงยังไม่ได้อัพเลนจ์ฮึบอย่าได้ใจไปนะมันหยุดทำไมเนี่ยว้าฮุฮุปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่าแต่ทำไมผมต้องเมาตัวเหลืองก่อนด้วยวะเนี่ยอึ๊บอื้อหือโอ้โหยอื้อหือแมปโอเคดับหนึ่ง Thank you เลือดฉันพร้อมที่จะรบต่อแล้วไหนดูซิสีที่เหลืออยู่ไหนผมมีไอ้นี่อยู่ระเบิดวางดักวางดักเลยดีไหมวะนารูโฮโดอย่างนี้เองพวกมันอยู่ไหนเนี่ยนั่นเองครับต่อไปเป็นแกสีแดงระเบิดที่วางไว้ไม่มีประโยชน์เลยเออครับได้เลยไม่เป็นไรฮะไอ้นี่มันไม่ถึงเท่าไหร่โอ้ยถ้าระยะยิงผมมันไกลกว่านี้หน่อยเล็งมันไม่สูงเอ้ยอื้อหือโดนหน้าโอ้โอ๊ยดับไปอีกหนึ่งโอเคขอเลือดขออะไรด้วยเฮ้ยกุญแจนี่ไงได้แล้วคอมพลีทอ๋ออยู่กับตัวนี้สีแดงสีแดงฮะคุณทรอนพวกเราขอโทษจริงเราเสียกุญแจเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยคุณไม่นะว่าแต่นั่นใครอ่ะ
เดี๋ยวเด็กชายที่ช่วยฉันไว้เหรอนี่เขาชนะพวกนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเลยอ่ะทุกครั้งทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเขาเมื่อไหร่ฉันรู้สึกแปลกๆฮะไม่ใครจะไปแคร์ว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะความผิดหมอนั่นเลยหมอนั่นผิดแก้ได้กล้าดียังไงบางอันมาเยี่ยมกับฉันเหรอได้ไอ้หนูเอาแล้วนะไม่ต้องห่วงลุยแล้วนะโอ้ความรู้สึกแปลกๆที่อัดอั้นในใจของทรอนนั่นน่าจะเป็นความรักแน่นอนและจริงๆผมว่านี่แหละนางเอกอะไม่ใช่โลนี่แหละนางเอกเฮ้ยแกแหละขอบใจนายเลยทุกอย่างเละหมดฮะเธอคือเด็กที่โดนหมาไล่หุบปากฉันไม่อยากจะฟังเรื่องนั้นแกรู้ไหมแกทำอะไรลงไปเนี่ยโง่มากเลยนะรู้ไหมไม่ควรจะมาสู้กับฉันแต่แรกแล้วแน่นอนถ้าหากมันเป็นลูกน้องฉันจะให้อภัยได้นะเอาไงนี่เธอเป็นโจรสลัดเหรอก็ได้อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วนะได้เลยอุตส่าห์ให้โอกาสเป็นลูกน้องฉันแล้วนะอย่ามาร้องไห้ให้ฉันฟังที่หลังละกันแกตายหาเนี่ยรอก่อนเถอะก็คืออุตส่าห์ให้อยากเป็นลูกน้องไงอุตส่าห์อยากได้ล็อกเป็นลูกน้องไงมาเป็นโจรสลัดด้วยกันเดี๋ยวถอยอันตรายป่าเอ้ยฮึบต้องยิงที่ขาอย่างเดียวเหรอเนี่ยว้าเฮือแรงเวอร์เลยห้ามโดนมันชนเด็ดขาดนะโถถ้าไม่โดนชนไปก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยผมคงยังมีความมั่นใจในการเอาชนะอยู่นะอย่ามานะขอร้องอ่ะโอ้มันหมุนตัวเฮ้ยเป็นไงล่ะอย่าทำแบบนั้นเลยผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วฮึบเรามีไอ้พวกบ้านชาวบ้านชาวเรือนเนี่ยที่คอยสนับสนุนการป้องกันของเราแล้วผมโดนชนอีกดอกนี่คือผมตายนะชนเนี่ยเลือดลดครึ่งนึงอ่ะอุ๊ยผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นเลยครับโอ้ยฮึบปุ๊บเกือบไปอยู่ใกล้ตรงปืนไม่ได้เลยนะไม่งั้นโดนอ่ะโอเคกลับไปตรงนั้นอีกแล้วอย่าพลาดนะเราอีกแค่นิดเดียวเอ้ยจุ๊บโอ้โหเกือบไปเดี๋ยวหลบก่อนฮึบโอเคได้อยู่โอ้หุยเอ้ยสวยแล้วลูกเดี๋ยวมันยิงรัวขึ้นจริงไหมเนี่ยเออเว้ยมือปู่มันไล่ล่ามาแล้วทำไมผมถึงหลบไม่ได้เมื่อกี้ถ้าดูดีๆมันไล่เลยห้ามโดนอีกถ้าผมโดนอีกดอกคือจบแล้วเนี่ยชีวิตของเราใกล้จะจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นถ้าผมกดยิงผิดจังหวะนี่คือตายฮึบอย่าชนฉันเลยฮึบดีมากโอ้ชนะเกือบไปอู้ฉันขอโทษฉันหมายถึงไม่เลวแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดนะฉันขอยอมรับเลยคุณทรอนนี่เธอเป็นไรไหมเนี่ย
เป็นไม่เป็นก็บ้าละดำทั้งตัวเลย Get in quick. ขึ้นเร็วโอเคเดินไปแบบชิวๆยังไม่จบนะอย่าคิดว่าชนะล่ะคราวหน้าฉันจะไม่ออมมือให้แล้วรับรองว่านายต้องเตรียมชดใช้ไว้ได้เลยไปกันเถอะครับผมอะไรวะโอ้ตู้พาดนิดหน่อยไปได้เลยนิดหน่อยคือเลือดลดเป็นครึ่งอ่ะลดเป็นน้ำเลยผมไม่มีไอ้พวกยาสำรองไงตอนนี้ผมน่าจะไปซื้อมาไว้หน่อยถ้าหากมีโอกาสโอเคขอบใจมากเดต้าเซฟด้วยไอ้ระเบิดวางอ่ะไม่ได้ใช้เลยลืมใช้โดนชนทีนึงแล้วคือสติกระเจิงเลยลืมใช้แต่บัตเตอร์โอเคขอบใจมากระบุได้ว่ามีกลุ่มโจรสลัดปริศนาตอนนี้เราถูกโจมตีแล้วไม่เห็นอนาคตแล้วเรากลับมาคุยเรื่องประเด็นหลักของวันนี้2นาฬิกาช่วงบ่ายเมืองของเราถูกโจมตีโดยกลุ่มที่ไม่รู้ระบุได้เป็นโจรสลัดมันอยากจะใช้อะไรอุโมงค์ใต้ดินของเมืองแต่ว่านายกเทพสมนตรีปฏิเสธไปมันเลยโจมตีซิตี้ฮอลล์ตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้มันอยู่ต่อหน้าพลังของพวกโจรสลัดขึ้นอยู่กับเวลาแล้วจนกว่าซิตี้ฮอลล์จะถูกทำลายอัปเดตค่ะอัปเดตดูเหมือนว่าไอ้เซิร์ฟบอร์ดถูกทำลายแล้วโดยผู้ชายคนเดียวและทีนี้เด็กผู้ชายคนเดิมกำลังเข้าประตูมาทางนี้แล้วค่ะเดี๋ยวดินั่นไงเขาอยู่นั่นเห็นเขาแล้วเขาคนเดียวจริงด้วยเด็กผู้ชายคนเดียวคนนี้จะสามารถช่วยนายกเทศมนตรีได้หรือเปล่าตอนนี้เลโรบอทกำลังโจมตีซิตี้ฮอลล์อยู่ระหว่างที่เยลโลโรบอทนั้นกำลังโจมตีสิ่งก่อสร้างใกล้ๆจงปกป้องซิตี้ฮอลล์แล้วก็ไอ้สถานีตำรวจแล้วก็ไอ้ธนาคารจากพวกโจรสลัดได้เลยเดี๋ยวดิอะไรเมื่อกี้ผมเห็นมันจะมากอดผมอยู่เลยอื้อหือเอาไอ้ตัวบินๆก่อนดูน่ารำคาญมากตัวบินๆเนี่ยอย่ามากอดกันนะอุ้ยเยอะเยอะเกินโอ้ยฟุกโดนดัดหนึ่งจนได้ออโต้ล็อกเนี่ยมันออโต้ล็อกจริงๆอะไม่รู้แล้วจะล็อกอันไหนก่อนเนี่ยมันล็อกมั่วเลยอุ๊ท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีเห็นหรือเปล่าซิตี้ฮอลล์ติดไฟแล้วค่ะอีกไม่นานคงเละแน่ๆก็สมควรอยู่ใจผมเล็งยังไงเล่าเออตายสักตัวได้ก็ดีไอ้พวกเซิร์ฟบอทโอเคผมขอเลือดก่อนโอ้ขอสักนัดได้ไหมที่มันโดนเนี่ยเออดูเหมือนไฟมันจะลามแล้วนะนี่เราเด็กคนนี้จะช่วยเทศมนตรีทันไหมเนี่ยโถเว้ยเอ้าต้องเอาพวกนี้ก่อนละมันต่อยรัวเลยโอ้โอเคดับไปหนึ่งถ้าจะออโต้เล็งก็เล็งตัวที่มันดีๆหน่อยสิวะโอ้โถเว้ยจะงั้นผมไม่ออโต้ละผมต้องยิงแบบเองต้องยิงเองฮะซิตี้ฮอลล์จะพังแล้วรอดไปเดี๋ยวเทศมนตรีของเมืองเนี่ยน่าจะรอดยากยางมันยังไม่หยุดมันเอามาเพิ่มอีกให้ตายเถิดโอเคยังเอามาเพิ่มอีกไอเวเนยเอ้าอ
ังดีที่ซิตี้ฮอลล์ยังถึงแม้จะโซมไปหน่อยแต่เฮ้ยแกไอ้พวกที่นั่นน่ะมันถูกปล่อยมาโดยไอ้ตัวที่บินอยู่ทำลายมันก่อนดีวะกูรู้แล้วแต่ใช่ตูทำยังไงเราพวกมันต่อยเมืองไวมากบินไปเอามาอีกตัวดีมากเน่าไปโคตรทุเรศเลยโอเคฉันจะไม่ให้แกทำอะไรไปมากกว่านั้นถ้าบัสเตอร์เรามันแรงกว่านี้มันก็โอเคอยู่ฮะแรงและเร็วกว่านี้สนุกไหม ต้องมาปกป้องเมืองแล้วยังโดนผู้ประกาศข่าวแม่งบ่นอีกบ่นทำไมว่าตัวคนเดียวช่วยเมืองเนี่ยรู้ไหมเนี่ยยังจะบ่นอีกตำรวจในเมืองเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องหาแล้วก็ทำลายพวกมันให้หมดก่อนแถวนี้มีไหมโอเคไม่มีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวต้องหาก่อนอ๋อนั่นไงชิปหายอยู่แถวซิตี้ฮอลล์ด้วยไม่ยอมรับโอ้โหแหลกที่แหลกคือเสาไฟนะมันไล่ทำลายเสาไฟอยู่โอเคแหกไปอีกจบแล้วชนะโอ้ยตำรวจเมืองนี้มันช่างกากสิ้นดีปะต้องจัดการพวกไพเรตก่อนเอ้านึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดเว้ยมีอีกตัวนึงบอสอีกแล้วเหรอวะเพิ่งเจอทรอนมาเองบอสสินะเมกาบัสเตอร์ไปกินโอ้ยโอ๊ยไอ้เอาหลบได้หมดเว้ยเกียดไอ้ท่ามิสไซล์ระยำนี่ชะมัดเลยหน้านี้มาฮึบโอ้ยเฮ้อเฮ้อหยุดอย่าฮึบมันจะตบแบบตบยุงโอ้อย่ามาตบกันง่ายๆแบบนั้นNo ฮึบเน่าครับเป็นไงวีรบุรุษพอไหมท่านบรอนเป็นไรไหมนี่เนี่ยเอาหัวเอาแค่หัวไปอะนี่ไงพวกโจรสลัดสินะหักคอเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกนั้นวะเนี่ยมันน่าจะรีบกลับมาแล้วนี่ charge, so worry. แต่ฉันให้พวกนั้นทำหน้าที่ไปแล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปกังวลหรอกเฮ้ยดูเวลานี่สิได้เวลาดูรายการโปรดของฉันแล้วนี่ไงเห็นภาพไหมทีนี้ซิตี้ฮอลล์ถูกโจมตีแต่ว่าถูกชนะโดยพ่อหนุ่มสีน้ำเงินคนเดียวจบอะไรนะไอ้หนุ่มน้ำเงินนั่นมันใครวะเนี่ยบรอนกับดอนนี่แพ้เหรอนี่เราอาจจะต้องเสียเงินไปมากเลยนะเนี่ย
แสดงว่าทุ่มทุนในการโจมตีเมืองมากแต่แพ้เพราะว่าเราโอเคใครจะไม่ต้องการกุญแจนั่นก็แล้วแต่มันอาจจะมีเงินมันอาจจะมีค่าบ้างแต่ใครสนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปหาที่อื่นต่อแล้วมันจะไม่ปล่อยเราไปด้วยเดี๋ยวก่อนบรอนคงไม่เป็นไรดอนล่ะกลับมาที่เราคอมพลีทแล้วเมกาแมนล็อกเมกาแมนล็อกรู้แล้วรู้แล้วล็อกเป็นไรไหมเนี่ยฉันไม่เป็นไรมาเถอะเราไปหาปู่กันโอเคสุดท้ายมันไม่น่าจะเล็งที่นี่เป็นเป้าหมายแล้วฮะมันน่าจะไปเล็งที่อื่นนะเละเลยหลอกโหลขอโทษที่ทำให้กลัวนะพวกเธอคงเป็นกังวลแน่แต่ฉันก็ยังโอเคอยู่โล่งอกไปทีเป็นห่วงปู่แทบแย่เลยเพราะว่าเธอช่วยเลยเราเลยสามารถที่จะรักษากุญแจสู่โบราณสถานได้ขอบคุณมากนะโอ้โหจะให้ดิกเกอร์ไลเซนกับเราฮะมันจะสามารถหาพาร์ทมาซ่อมไอ้ฟลัตเตอร์ได้หรือว่าปีกอะอย่างน้อยๆนี่เป็นสิ่งที่ฉันพอจะทำให้เธอได้คลาส B ไลเซนโอเคได้มาแล้วขอประทานโทษเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับตอนนี้มีปัญหาแล้วตอนนี้พวกโจรสลัดมันไปขุดแถวๆป่าทางตอนเหนือแล้วแต่พวกมันมีกุญแจนะงั้นแสดงว่ามันจะหาสมบัติโดยตรงไม่มีกุญแจโอ้ตกใจเหมือนกันที่พวกมันลำบากขนาดนั้นถึงแม้พวกมันจะเป็นคนร้ายแต่ว่าก็ยอมรับในความดื้อด้านใครจะไปรู้ถ้าหากมันได้สมบัติไปจะเกิดอะไรขึ้นนะสารวัตรอยากให้คุณไปจับพวกมันเดี๋ยวนี้เลยได้เลยครับโอ้ยตำรวจเมืองนี้มันช่วยอะไรไม่ได้ล็อกก่อนล็อกฉันจะไปด้วยตำรวจเมืองนี้มันพึ่งพาอะไรไม่ได้เด็กหนุ่มคนเดียวยังพลิกชนะกองทัพโจรสลัดได้เลยฟังนะล็อกนี่ไงเราซ่อมรถข้างหลังแล้วBut next time you can count on me. คราวนี้ฉันอาจจะซ่อมมันมาช่วยนายไม่ได้แต่คราวนี้ฝากฉันได้เลย There goes the inspector and his men. นั่นไงล่ะพวกเราสารวัตรกำลังจะไปตามจับพวกโจรสลัดพวกเขาจะเป็นไรกันไหมนะ If they're using weapons like they did before, the inspector might have some trouble. ถ้าหากมันใช้อาวุธที่เคยใช้เมื่อก่อนแล้วก็พวกตำรวจไม่ไหวอะ Not to mention that the pirates are likely to steal everything if they get there first. ก็คือพวกมันคงจะขโมยได้ก่อนแน่โลฉันว่าเราไปช่วยดีกว่าระวังตัวด้วยนะล็อกเดี๋ยวฉันจะรอในรถแล้วกันถ้าหากเจอพาร์ทที่มีประโยชน์เอากลับมาหาฉันนะเดี๋ยวฉันจะซ่อมแล้วก็เอามาติดตั้งให้ได้ไว้เจอกันนะโอเคถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะอุ้ยเกือบโดนชน